ให้ได้ที่ก่อนครับถึงจะเวลาเป็นข้าวปุ้นแล้วถึงจะเป็นเส้นเป็นอะไรครับของชาวเรือนนครครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายดอกไม้ต่างๆนะครับก็ฝีมือล้วนๆนะครับเป็นฝีมือของชาวเรือนนครนะคะผ้าที่เรานุ่งค่ะและทีนี้ทางด้านขวามือของท่านนะคะจะมีเสื้อผ้าของชาวเรือนนครซึ่งเราทอเองตัดเองเย็บเองนะคะขายท่านนะคะในราคาย่อมเยานะคะท่านใครสนใจก็ติดต่อได้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะรับรางวัลก่อนอย่าเพิ่งไปนะห้องเรา